น้องๆหลายคนก็จะบอกว่างูเขียวเมื่อไหร่จะไล่5-3เสร็จสักทีวะพี่มึงไล่แม่งโคตรนานเลยก็ตอนนั้นเราไปฉีดเท่าไหร่140วันนี้พี่ก็เลยกะว่าจะสัก155แต่ว่าวันนี้มีสิทธิพิเศษอย่างนึงครับทุกคนคือแบบพี่ก็ไม่ได้แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรอยู่แล้วพี่มีคิวสตาร์เฮ้ยพี่ลงทุนซื้อเลยเหรอกูซื้อมาละโอเคไหมง่ายเลยโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับผมเอาละวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะครับInfinity Bank นะครับผมปาทุกคนวันนี้พอดีแบบน้องๆหลายคนก็จะบอกว่างูเขียวเมื่อไหร่จะไล่5-3เสร็จสักทีวะพี่มึงไล่แม่งโคตรนานเลยก็ตอนนั้นเราไปขี่เท่าไหร่140วันนี้พี่ก็เลยกะว่าจะสัก155คิดว่าได้จบได้เพราะว่าเราต้องลงสเตอร์ตอนนี้มันเป็นสเตอร์1528เราจะลงเป็นสเตอร์1527ซึ่งพี่ไล่1528ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเอา GPS ให้ดูวันที่พี่ไล่1528ตัด GPS อยู่เท่านี้เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับGPS อยู่ 139.9 นี่คือสเตอร์28นะครับ1528เดี๋ยวพี่จะลองไล่สเตอร์1527ดูเว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะผมโอเคปิดไฟด้วยเฮ้ยกูจะไปไล่งูเขียวเฮ้ยเอาอีกแล้วพี่วันนั้นมึงขับได้เท่าไหร่วันนั้นผมบอกเลยผมขับได้150ใช่เหรอใช่แต่เป็นสเตอร์นี่นะ1427สเตอร์1427ของขับได้150ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นสเตอร์1527ทำไมเพิ่มซะก็ล่าสุดกูใช้1528แล้วมันอยู่ที่ประมาณ 139.9 GPS อ๋อเมื่อวันก่อนที่พี่ไปบวกพี่เซ็กใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้มีสิทธิพิเศษอย่างนึงครับทุกคนคือแบบพี่ก็ไม่ได้แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรอยู่แล้วพี่มีคิวสตาร์เฮ้ยพี่ลงทุนซื้อเลยเหรอกูซื้อมาละตัวเท่าไหร่16,000โอ้ยเหี้ยแพงจังวะเดี๋ยวพาไปดูตัวมันรอตรงนี้เลยก็ได้ครับไหนไหนไหนเลสพี่แบงค์แม่งจัดคิวสตาร์อีกแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยได้ข่าวว่าคิวสตาร์นี่มันไอ้ GPS ดาวเทียม50ตัวใช่ป่ะจ๊อบใช่โอ้ยสัตว์แม่งก็แตกต่างจากมือถือดิมือถือ5ตัวกูโปร5ตัวแต่ก็พอแข็งอยู่นี่ๆคิวสตาร์มาแล้วคิวสตาร์มาแล้วนี่เลสเป็นของซัพพอร์ตนะครับผมก็นี่ครับไหนๆๆเดี๋ยวให้ดูนี่ครับโคตรสวยอ่ะนี่คือคิวสตาร์ที่นักแข่งส่วนใหญ่เลือกใช้กันนะพี่จะเปิดให้ดูเลยอันนี้สงวนราคาผมซื้อได้ประมาณ 16,700 เนี่ยแหละครับประมาณนี้นะครับก็นี่ครับเห็นไหมเป็นยังไงพี่มันจะเป็นเงี้ยเราจะสามารถดูล็อกได้เลยว่าเราได้เท่าไหร่อ่ะอย่างเมื่อวานเราไปกินลาบ Xmax มากินลาบ Xmax แม่งอยู่ท้ายกลุ่มเลยกูกินลาบ Xmax แล้วก็ดูวันที่เมื่อวานวันที่27กดเข้าไปปั๊บเรากดลงมาดูนี่49กิโลที่เราขี่กันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 164.35 ความเร็วเฮ้ยมันบันทึกวันได้เลยเหรอใช่โอ้ยแรงว่ะ GPS 164.35 ถามว่าแรงไหมถามใจเธอดูก็แรงบอท้ายแรงบอก็จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะแข็งกว่าโทรศัพท์ประมาณ5โทรศัพท์แข็งกว่าไม่จริงประมาณ6-7ก็ GoPro เอาจริงๆ GoPro ไม่แม่นว่ะเพราะว่าไม่แม่นใช่ไหมลองล่าสุดแล้วลองหลายคลิปแล้วบางทีแบบเราบิดปั๊บความเร็วมันขึ้นช้าเรายังไม่ผ่อนคันเราผ่อนคันเร่งไปแล้วความเร็วมันยังไม่ลงอะไรเงี้ยคือแบบมันเพี้ยนอยู่มันเพี้ยนคือไอ้เหี้ยนี่ชัวร์ที่สุดนะครับทุกคนป้าเดี๋ยวพาพี่ไปดูหางูงูเขียวเลยดีกว่าไหนงูเขียวพี่ที่บอกว่าแรงวันนั้นนี่ตามจริงวันนั้นคือตรงไม้เลยเหรอพี่มันก็ไม่อยากโม้ไม่อยากโม้ด้วยทุกคนเดี๋ยวดูกันนี่ใช่ดิทุกคนสเตอร์ก็จะมีอันนี้คือสเตอร์ที่เราไล่ไว้นะครับสเตอร์ที่เราไล่ไว้แต่สเตอร์หน้าพี่น่าจะเป็น15แล้ว15ใช่15วันนั้นพี่เปลี่ยนเป็น15เออ15แล้วอันนี้คือเป็นสเตอร์1528ที่เราไล่มาแล้วมันจม 139.9 G เดี๋ยววันนี้เราจะใส่เป็น27แล้วกันลงทีละฟันดีกว่าใช่ไหมลงทีละฟันคือห้ามรัดขั้นตอนนะครับตอนแรกพี่มันจะรัดขั้นตอนแล้วเพราะพี่ตัวเบาไงแต่ว่าพี่มองไปแล้วก็เลยแบบไม่ลงไม่รัดขั้นตอนดีกว่าก่อนที่เราจะลงสเตอร์ได้รอบต้องตัดเกียร์4แบบตึ้นจ่อๆนะครับถ้าตึ้นๆหายเป็นนาทีอย่างเงี้ยยังลงไม่ได้นะครับต้องมาไล่เก็บอย่างอื่นก่อนแต่ตอนนี้เราทำได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับผมทุกคนคือแบบไม่ได้แอคอาร์ตอ่ะไม่ได้แอคก็รู้อยู่แล้วว่ารถแรงไอ้ที่ตักงงมากเลยแม่งแดกลูกนี้ได้ไงวะทำไมพี่ไม่ไล่คันนี้บ้างคันไม่ค่อยทำเราเอาคันนี้ก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่า53นี่พี่รู้หลักแล้วแน่ๆนะพี่รู้แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแบบมันแบบแค่ปลายนิ้วไอ้จ๊อบสกิดก็มาโอ้แรงอยู่แล้วมาทุกคนก็ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดบ้านไปตอนทำเสร็จเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการนะครับใส่สเตอร์27เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันเลยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเอานี้ไว้ก่อนเราค่อยกลับมาเก็บนะครับแล้วก็พี่มีคิวสตาร์นะครับก็คือพี่จะตั้งไว้ตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมพี่ก็รัดเคเบิลไทยไว้อย่างดีนะครับแล้วก็เปิดเลยเปิดปั๊บเราก็ต้องทำการคาลิเบตมันนะครับคาลิเบตเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแสงมันน้อยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเพิ่มแสงก่อนเหมือนจะเป็นวัตต์นิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพิ่มสุดเลยโอเคเพิ่มแสงสุดแล้วเราก็ต้องทำคาลิเบตอย่างงี้ครับโอเครอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาลองไปขี่กันเลยแล้วไปดูกันว่าทางเลี่ยงมันจะวิ่งกันยังไงนะครับผมโอเคมันจะจมไหมรอบนี้นะครับผมว่าแต่รอบแรกมันก็จะน้ำมันจะหนาๆแบบหน่อยนะครับผมอ่ะ
ได้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 ดูดิดู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 โอ้ไหวไหมดิไหวไหมดิโอ้โอ้เหมือนน้ำมันมันหนาวะทุกคนนี่แหละครับเราก็ต้องค่อยๆลินไปนะครับเพราะถ้าเราไปลินแบบอ้อๆให้น้ำมันมันท่วมนะครับมันก็จะทำให้หัวฉีดหัวเทียนบอดนะครับเพราะหัวเทียนบอดปั๊บเนี่ยรถมันก็จะวิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรันให้มันร้อนก่อนเพราะว่าหัวเทียนที่เราใช้เอ้ยหัวฉีดที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่หัวฉีดแทนมันเป็นหัวฉีดทั่วไปเพราะถ้าจะใช้หัวฉีดแทนเนี่ยกว่าจะไล่เบอร์ได้มันปวดหัวนะครับพี่ยังไม่ได้ทำตารางไว้ว่าหัวฉีดที่เป็นรหัสนี้นะครับมันคือเท่านี้ซีซีใช้ระหว่างเท่านี้เท่านี้พี่ยังไม่ได้ลองไล่ไปเลยนะครับผมประมาณนั้นเห็นไหมครับเริ่มร้อนแล้วมันก็เริ่มขี่ได้แล้วครับลองลินไปนะครับผมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับทุกคนมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วเพราะตอนแรกก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นหัวฉีดเทียบนะครับสตาร์ทลินก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกระแทกมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกระแทกมันเลยเนี่ยมันจะทำให้หัวเทียนบอดนะครับเพราะว่าน้ำมันมันท่วมเกินมันหนาเกินนะครับลักษณะประมาณนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปลองตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเห็นไหมจับสัญญาณต้องให้ตัว GPS มันขึ้นเขียวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเดี๋ยวใกล้ถึงที่ก่อนเดี๋ยวพี่จะจอดแล้วพี่จะพากดให้ดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับสำหรับ GPS ตัวนี้จะเป็น GPS ที่ช่างทั่วประเทศเลือกใช้กันแล้วก็มันค่อนข้างที่จะตรงที่สุดแล้วนะครับเอ้ยทำไมรถเยอะๆมีอะไรไม่นั้นไม่มีนี่นะเอ้ยพี่ยาวกับผมมาล่ะเดี๋ยวผมเกียร์2ชิวๆเลยเนี่ยหยอกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจอดคุยกันตรงข้างหน้าแล้วกันไปเปิดปั๊บไปกันเลยไปโอเคครับทุกคนสำหรับตอนนี้เราได้มาทำการถึงทางเลี่ยงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการเปิดให้ดูนะครับว่า GPS เขาใช้ยังไงนะครับก็ตอนนี้เราทำการคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกคนเห็นจอนะครับมันจะจับ50ดวงนะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยว่าเราจะวิ่งเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราวิ่งสักสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งสัก 1,500 เมตรแล้วกันทุกคนก็กดเลยนะครับเริ่มอย่างนี้นะครับผมเราก็ไปกันเลยครับผมไปก่อนตกใจหมดครับผมไปผมเราก็ลองเลยนะครับผมไปดูครับเห็นแค่ตรงนี้นะผมมาแล้วจ้าก็ดูความเร็วแล้วกันนะครับผมโอ้ลมแรงทุกคนลมแรงมากไปแล้วกูไปแล้วจ้าหน้าไปร้อยเจ็ดสิบไปห้าสิบแล้วโอ้เท่ากับว่า1.5 กิโลนะครับ1.5 กิโลเราวิ่งอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับ okay. เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจอดดูเลยนะครับว่าวิ่งอยู่เท่าไหร่แต่ว่าเข็มไมค์อยู่ประมาณ150นิดๆนะครับผม150นิดๆอย่างที่ผมบอก GPS GoPro จะแข็งกว่านะครับแล้วก็เราใส่หมวกกันน็อกด้วยนะถ้าไม่ใส่หมวกมันจะไวกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเรามาดูครับความเร็วสูงสุดที่131นะครับ131.1นะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์จะอยู่ประมาณ136นะครับเท่ากับว่าไม่เร็วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าไม่เร็วนะครับ okay. เดี๋ยวเราจะเอาอีกรอบนึงนะครับผมเอาอีกรอบนึงระยะทางไม่ไกลมากครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปลมแรงชิบหายเลยมาแล้วลมแรงแล้วทุกคนเดินไปกันได้เลยลูกถนนแล้ว150130ไปจัดจมแล้วโอ้จมครับทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้มันลงมา150จมนะครับจมนะครับก็บอกกันเลยว่าจม160นะครับแต่ว่ามันถ่ายไม่ทันนะครับพอเวลาเราผ่อนมันไวเกินนะผมบอกเลยเดี๋ยวมาจอดดู GPS กันที่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวหาที่จอดดู GPS ก่อนคือถ้าพูดตรงๆอ่ะคือพอเวลาเราใส่หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยมันทำให้ต้านลมนะเพราะหัวเราจะโผล่มาประมาณนี้นะครับกล้องเราจะอยู่ประมาณนี้หัวจะโผล่ประมาณนี้
าเราไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็เสื้อกันหนาวด้วยถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยแบบไล่บอลแบบที่ขี่ทั่วไปนะครับมันจะจม160ประมาณไวกว่านี้นะครับก็จะใช้ระยะทางอยู่ประมาณโลนึงได้นะประมาณโลนึงมาโล2ประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเสียงฝาจะเริ่มดังแล้วเดี๋ยวต้องถอดฝาเช็คแล้วว่ามันมีปัญหาหรือเปล่ามาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะครับว่าเมื่อกี้วิ่งเท่าไหร่นะครับระยะทางโล5ครับมาปรับแล็บ2 133.7 km ทับ h นะครับก็เท่ากับว่าหน้าไมค์มันวิ่งอยู่ประมาณเดี๋ยวพี่จะเอาตัวไหนชี้เดี๋ยวตัวนี้ชี้แล้วกันน้องจะได้เห็นหน้าไมค์มันวิ่งอยู่ประมาณนี้เห็นไหมทุกคนคือเกือบจมอีกนิดนึงเนี่ยประมาณนี้เออประมาณ158 157ถึง158ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ GPS อันนี้อยู่ที่ 133.71 นะครับถ้าเป็นจะพูดว่าไงล่ะถ้าเป็น GPS โทรศัพท์จะแข็งกว่าประมาณ 7-8 นะครับหรือ 5-6 เลยแหละประมาณนี้แหละประมาณ 5-8 มันแล้วแต่เรียลไทม์นะครับ okay. เพราะว่า GPS โทรศัพท์มันไม่นิ่งนะครับบางทีผมก็จับได้ 139.9 บางทีก็จับได้ 137.8 ทั้งที่หน้าไมค์มันเท่ากันนะครับมันแล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่จังหวะนะครับผมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้มันเลย160ลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะจมไม่จมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับ53ร่างเดิมนะครับฝากก็ได้อ้อมจุกอ้อมใจด้วย15 27นะครับได้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับ